อนนี้อาตมาภาพก็เข้ามาอยู่ในคอด้านในแล้วก็คือจะเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามไปเปลี่ยนเครื่องที่เวียดนามที่สนามบินนานาชาติฮานอยเสร็จแล้วก็จะเดินทางโดยเครื่องบินเวียดนามแอร์ไลน์ไปที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งก็มาเกาหลีแต่วันที่3แล้วอยู่เกาหลีวันถึงวันที่6จากนั้นก็เดินทางไปที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นไปที่มหาวิทยาลัยที่เคยเรียนเมื่อ20ปีก็คือฟุกุโอกะเคียวซูไดคาคุหลังจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่ปูซานอีกเมื่อวานนี้เพราะนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่14พอวันที่14ก็เดินทางกลับมาที่ปูซานแล้วก็วันนี้วันที่15พฤศจิกายนก็จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮานอยก็ขอเจริญพรอำลาการมาปฏิบัติกิจนิมนต์แล้วก็มาเยี่ยมสถาบันเดิมรวมทั้งครูบาอาจารย์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเจริญพร